ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำหวันไม่พ้นฤดูแล้งหลังปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง50%ของความจุอ่างดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยปลัดจังหวัดขอนแก่นผู้มีการโครงการชนประธานขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบ้านฝางโดยได้เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ในพื้นที่บ้านป่าไวนั่งตาบลป่าไว้ น่งหลังจากพบว่าอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ50ของความจุอ่างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่มีอยู่ภายในอ่างเก็บน้ำผู้ใหญ่ประกอบกับการรายงานของโครงการชนประธานขอนแก่นพบว่ามีปริมาณน้ำเหลืออยู่47%เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างแต่มีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมทั้ง การทำการเกษตรของราษฎรได้ไปจนถึงช่วงฤดูฝนซึ่งคาดการว่าปีนี้ฤดูฝนจะมาเร็วกว่าทุกปีคือในช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งจะทำให้วิกฤตแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบในระยะยาวและขณะนี้ได้มีการขุดลอกอ่างและทำคันดินให้สูงขึ้นทำให้ปริมาณน้ำลดลงเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมรับมือได้สั่งการให้ทางอำเภอบ้านฝางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการสำรวจว่ามีพื้นที่ใดที่พอที่จะ บ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําสํารองได้บ้างหากในอ่างเก็บน้ําไม่เพียงพอสําหรับอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่เป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ํา14แห่งที่อยู่ในความดูแลของโครงการชนประทานขอนแก่น